วันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปทำการนะครับล่าหาสมบัติใต้แม่น้ำกันด้วยเรามีแม่เหล็กพลังแรงควายนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวเราลองดูนะครับผมเผื่อเราไปเจอรถใต้น้ำอะไรแบบนี้แลมโบกินีแบบนี้อาจเป็นรถแบบบิ๊กไบค์อ๋อแบบนี้นะมาโอ้โหเงินมาจากไหนเนี่ยอ๋อเงินกูเองหนึ่งสองสามยนต์ลงไปแล้วอ้าวไอ้เนี่ยลืมไปว่าเชือกมันปล่อยไม่ได้มันล็อกเด็ดอะมันดูดนะท่านผู้ชมเฮ้ยดูดว่ะไอ้เหี้ยดูดจริงอะเฮ้ยติดอะไรวะดูดอะไรวะไอ้เหี้ยติดจริงอะติดอะไรวะไอ้เหี้ยขึ้นมาเป็นกระโหลกคนเลยนะกูปล่อยเลยนะกูไม่เอาเลยมันติดอะไรสักอย่างครับเนี่ยเฮ้ยอยู่แป๊บนะเดี๋ยวดึงมาก่อนเดี๋ยวค่อยๆดึงมาว่ะเฮ้ยติดด้วยเฮ้ยมันติดจริงท่านผู้ชมดูดิเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวมันจะหลุดค่อยๆดึงมาเฮ้ยหลุดหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าเฮ้ยอะไรวะแป๊บๆอ่ะเฮ้ยมันลุ้นกันท่านผู้ชมอะไรวะเฮ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยไปทำยังใครวะไอ้สัตว์ดูท่านผู้ชมสวัสดีครับพบกับช่องภูแมงโลกสตูดิโอวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปทำการนะครับล่าหาสมบัติใต้แม่น้ำกันด้วยเรามีแม่เหล็กพลังแรงควายนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะใช้แม่เหล็กตัวนี้นะครับวันนี้มาจากไหนวะผมทำติ๊กอ๋อตายทิ้งไปก็เดี๋ยวเราจะใช้แม่เหล็กตัวนี้นะครับดูดเหล็กนะครับผมใต้น้ำว่าจะมีสมบัติอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็เห็นหลายคนเขาทำกันนะคอนเทนต์แบบได้ของดีบ้างได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะลองทำดูนะครับผมในวันนี้เนาะเดี๋ยวเราลองไปดูดดูก่อนว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าแม่เหล็กพลังแรงสูงนะครับแรงควายนี่นะครับลองดูครับครับอุ้ยมาขึ้นมาโอ้โหเป็นไงท่านผู้ชมแม่เหล็กพลังแรงควายแต่มันก็สามารถหลุดได้เหมือนกันนะถ้ามันจับไม่สนิทนะก็เดี๋ยวเราลองดูนะครับผมเผื่อเราไปเจอรถใต้น้ำอะไรแบบนี้แลมโบกินีแบบนี้อาจจะเป็นรถแบบบิ๊กไบค์อ๋อแบบนี้นะโอ้ยเป็นไรโอ้ยแข็งโป๊กเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้อะไรของดีกลับขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมหรืออาจจะเป็นกระดูกคนก็ได้นะฮะกระดูกคนมันมีธาตุเหล็กตรงไหนจริงเนาะคนเรามันมีธาตุเหล็กยังวะแคลเซียมฟอสเฟตฟอสฟอรัสโอ้ยเฮียแล้วลูกไปตอนนี้เราไปลุยกันเลยดีกว่า let's go โอเคครับท่านชมตอนนี้เราอยู่กันณสถานที่แห่งหนึ่งนะที่ผมไม่รู้เหมือนกันนี่ครับนี่เป็นแต่ที่แน่ๆคืออาจจะตกลงไปนะครับที่คลิปเก้าครับมีเพียงคลิปเดียวนะครับครับโอ้ยแต่ถ้าพระเจ้าเราอาจจะได้ของดีกลับไปก็ได้นะอาจจะเป็นแลมโบกินีหรือว่าบิ๊กไบค์ก็ได้โอ้ให้ตายนะพระเจ้าโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทำการเอาอุปกรณ์ของผมมาก็คือแม่เหล็กพลังควายนะครับมาหย่อนลงเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันเลย let's go มาโอ้โหอ้าวเงินมาจากไหนเนี่ยอ๋อเงินกูเองแล้วนะครับท่านผู้ชมผมจะหย่อนลงไปแล้วนะก่อนจะหย่อนลงไปผมก็จะเพื่อเชือกก่อนวัดระยะเชือกก่อนนะครับ1 2 3ย่อนลงไปแล้วอู้อ้าวไอ้เหี้ยลืมไปว่าเชือกมันปล่อยไม่ได้เหมือนล็อกเบ็ดว่ะ1 2 3ไปนู่นแล้วครับโอ้โหไปนู่นแล้วโอ้ไปแล้วครับอุ๊ยอุ๊ยรู้สึกว่ามันติดนะเฮ้ยเหมือนมันติดอะไรวะเฮ้ยไอ้เหี้ยติดย่าอ้าวเดี๋ยวผมลองย่อนดูนะเหมือนมันดูดนะท่านผู้ชมเฮ้ยดูดว่ะไอ้เหี้ยดูดจริงอ่ะเฮ้ยติดอะไรวะดูดอะไรวะไอ้เหี้ยติดจริงอ่ะติดอะไรวะไอ้เหี้ยขึ้นมาเป็นกระโหลกคนเลยนะกูปล่อยเลยนะกูไม่เอาเลยนะเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันติดจริงเว้ยท่านผู้ชมมันดูดนะดูมันดูดได้อะไรไหมโอ้ไม่ได้อะไรเลยวะท่านผู้ชมไม่ได้อะเดี๋ยวเราลองเที่ยงไปอีกที1 2 3ไปดูแล้ววู้ครับเอาละเริ่มจับจังหวะได้ละไปโอ้ยติดแล้วครับไปย่าได้อะไรไหมได้อะไรไหมอุ้ยเหมือนติดว่ะติดว่ะเดี๋ยวปล่อยให้มันไหลไปตามน้ำไม่มีอะไรว่ะท่านผู้ชม
บ้านเราเปลี่ยนสถานที่กันดีกว่าไม่มีหรอกตรงเนี้ยเออก็นึกว่าจะมีอะไรมีแต่หญ้าเนาะนี่ครับท่านชมนี่เลยของเราไม่มีอะไรติดมาเลยนะนี่ครับกูกะจะลุ้นได้รถสักคันหนึ่งไปที่อื่นกันดีกว่าท่านชม let's goไปครับท่านชมมาย้อนกันนะนี่นะครับเราย้อนเลยนะครับผมน่าจะไม่มีคนตกปลาเนาะเดี๋ยวเขาจะด่าเอาไม่มึงมาเล่นอะไรตรงนี้เดี๋ยวแกเช็คแป๊บนึงไอ้ชุดปุ๊บได้แล้วนะเหมือนว่าจะไม่ติดอะไรนะครับผมเราโยนไปทีนึงฟุบชุดเหมือนว่ามันจะไม่ติดอะไรนะครับนะเดี๋ยวรอบนี้โยนไปไกลๆนะท่านผู้ชมนู่นเลยเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมผมว่ามันเหมือนมันติดอะไรสักอย่างครับเนี่ยเฮ้ยอยู่แป๊บนะเดี๋ยวดึงมาก่อนเดี๋ยวค่อยๆดึงมาว่ะเฮ้ยติดด้วยเฮ้ยมันติดจริงท่านผู้ชมดูดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวมันจะหลุดค่อยๆดึงมาเฮ้ยเออเออหลุดหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะแป๊บแป๊บเฮ้ย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 มันลุ้นกันท่านผู้ชมอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยไปทำยังไงวะไอ้สัสดูท่านผู้ชมเฮ้ยได้ไป้ายทะเบียนรถเฮ้ยป้ายทะเบียนใครวะเฮ้ยไอ้เหี้ยอึ้งเลยดูท่านผู้ชมดูโอ้โหได้ป้ายทะเบียนเหี้ยเลขออกอันนี้แน่เลย3ตัวท่านผู้ชมดูนะโอ้สุดยอดเลยพันแม่เหล็กอ่ะเดี๋ยวดึงออกก่อนโอ้ยติดแน่นเลยนี่ครับท่านผู้ชมแล้วใครมันมาโยนเล่นเอาป้ายทะเบียนมาโยนเล่นวะดูมันติดนี่มาเลยนะแต่ว่าป้ายทะเบียนเนี่ยมันไม่ติดหรอกมันติดลวดนี่มามัดมาแบบนี้เลยเฮียดูดีได้จริงวะเฮียผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างน่าจะมีรถหรือเปล่าเฮ้ย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 กูก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ยกูกลัวแบบรถแบบคนขโมยแล้วเขาเอามาทิ้งตรงเนี้ยหรือเปล่าวะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ขึ้นกลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคเลยรถผมไม่มีทะเบียนพอดีเดี๋ยวผมจะเอาใส่แล้วนะแหมไม่ใช่นะไม่รู้ว่าเป็นทะเบียนใครนะครับถ้าเป็นรถทะเบียนรถใครก็สามารถมันติดต่อได้นะครับผมอยู่กับภูมิแมงกนะแต่นี่ไม่เอาหรอกมันมัดอะไรนั่งน่ะขี้สนิมตั้งนานแช่น้ำนานมันจะใหม่ๆอยู่นะมันก็จะมีรอยนี่อยู่ใหม่ๆอยู่นะรอยลวดปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแมงงกสตูดิโอเด้อจ้า